วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ FC ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับเนาะ4พฤษภาคม2565วันนี้มีกิจการกำหนดการนะครับก็คือทำบุญเลี้ยงบ้านนะครับเนาะเลี้ยงปูตานะครับทางอื่นเพิ่นอาจจะเฮ็ดไปแล้วแต่ชุมชนบ้านบางอย่างของเฮาก็เอากำหนดมื้อนี้นะครับวันที่4ในการทำบุญเตียงปูตานะครับนี่คือแม่น้ำมูลนะครับที่ท่านเห็นเนาะที่พี่ๆเห็นอยู่นี่นะครับคือแม่น้ำมูลตัวนี้คือแม่น้ำชีนะครับอยู่นี่มันจะเป็นแม่น้ำชีมาประจบแม่น้ำมูลอยู่ที่ชุมชนบ้านทาขอนแม่ยุ่งหมู่12นะครับนี่ครับคือแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลนะครับตัวนี้คือปากแม่น้ำชีนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ่งนี่คือแม่น้ำชีนะครับนี่ไหลมาประจบกับแม่น้ำมูลนี่คือแม่น้ำมูลที่ตรงนี้เนาะครับแต่ก่อนนี่ขึ้นตรงกับอบต.บุงหวายเนาะครับ เป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของบ้านบางอย่างนะครับแต่ก่อนนี่ที่เห็นอยู่นี่มันเป็นหาดทรายเบิดนะครับเป็นหาดทรายขาวสวยงามนะครับแต่ว่าขาดการดูแลขาดการบำรุงรักษาหญ้าก็เลยเกิดนะครับที่จริงมันเป็นหาดทรายสวยงามนะครับนี่บริเวณเนินนี่แม่นเบิดหรอครับทางอบจ.เพิ่นทางชาวบ้านเพิ่นได้มอบให้อบจ.ไปนะครับเป็นยังคือว่าได้มอบให้อบจ.ไปเพราะว่าเฮาฮู้เท่าบ่ถึงการในการมอบให้ทางเจ้าหน้าที่อบจ.เพิ่นรับไปจริงๆมันเป็นของอบต.นะครับเป็นของอบต.ตำบลบุงหวายพยาบาลสมัยก่อนเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นก็ได้มอบไม้ให้กับอบจ.เอาไปนะครับในขณะปัจจุบันเนาะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่ของอบจ.รักษาสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นข้างบนมันจะเป็นแม่น้ำ3สีนะครับอยู่นี่แม่น้ำชีจะเป็นน้ำสีแดงๆนะครับไหลมาประจบเป็น3สีนะครับแม่น้ำ3สีสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับผู้ฟังติดที่ริมฟังมันจะออกสีแดงๆนะครับแม่น้ำมูลจะเป็นสีครามนะครับนะครับบรรยากาศก็เลยเอ่ยว่าแม่น้ำสามสีจะมีเรือของชาวบ้านนะครับเนาะมีเรือจอดริมฟังเพื่อจะได้นำไปในการดำรงชีวิตคือการหาปูหาปลามาขายเห็นไหมครับน้ำมันจะสีขุ่นๆเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆน้ำจะสีขุ่นๆนะครับแม่น้ำชีเนาะสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมมันจะกันกันนะครับเนาะแม่น้ำชีมันจะไหลมากันกันนะครับชาวบ้านเพิ่นก็มีเหือมีหยังเลี้ยงปลาในกระชังเรือนี่จอดไปสุดพุ่นล่ะครับโหของเถียงที่เฮาเห็นแนมไกลๆพุ่นล่ะครับแพร่ลอยน้ำแม่น้ำมูลตัวนี้ก็จะไหลไปบรรจบกันอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจะไปลงอยู่ที่ปากแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำมูลแม่น้ำชีอ
นี่คือสถานท่องเที่ยวตามกำหนดการก็คือทำบุญเลี้ยงปูตาขึ้นไปทั้งข้างบนก็เดี๋ยวเฮาจังถ่ายลงมาให้เพื่อนๆ FC เบิ่งเป็นมอวิวมันนะครับวิวนะครับวิวข้างบนนะครับเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ภายในชุมชนปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังมีคนงานมาทำความสะอาดนะครับบริเวณสถานที่เนาะเพิ่นก็ยังมีการว่าจ้างคนงานทำงานให้นะครับนี่เห็นบ่หน้ามันจะต่างบ่ครับอาจจะเห็นชัดเจนเนาะเห็นบ่ครับน้ำข้ามกับน้ำขุ่นนะครับสังเกตดีๆเนาะพอเห็นอยู่ดอกนี่ล่ะครับนี่ล่ะอันนั้นคือปากแม่น้ำชีนะครับนี่คือแม่น้ำชีไหลมาประจบกับแม่น้ำมูลเห็นไหมครับมันจะน้ำมันจะบ่เข้ากันนะครับเป็นสามสีนะครับสังเกตดีๆเป็นสามสีนะครับครับเป็นกระเลี่ยงปูตาเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งพิธีเพิ่นก่อนคือการบ่ายปูนะครับเนาะโดยใส่ไก่กับเหล่านะครับเป็นอย่างพ่อใหญ่เขาคือเฮ็ดงาหญ้าสร้างหญ้าหมาหมามันเกี่ยวจังไหนเว้าฟังเบิ่งสร้างหญ้าหมานี่มาให้สร้างให้มาให้มาให้สร้างให้มาคือติล่ะบ่เออของพิธีเพิ่นนี่แม่นบ่เออเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นก็เฮ็ดเนี่ยสร้างหน้ามามานะครับนอดอกไม้ทูบเทียนดอกยาครับนี่คือหญ้าสร้างหญ้ามานะครับนี่ชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดมานะครับนอนี่เห็นบ่เป็นหญ้าค่านะครับกับดอกไม้เพื่อเฮาจะมาไหว้เอามาให้สร้างให้มาเพิ่นกินว่าจังซั่นบ่โอ้เอามาให้สร้างให้มาเพิ่นกินนะครับของพ่อใหญ่เฮาเนี่ยล่ะเฮาเฮ็ดมาเฮาก็เฮ็ดมาเพื่อว่าให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขให้มันอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็ท่ากันว่าฝนจะดีบ่นะครับเนาะสำคัญในการเสี่ยงท่าเนี่ยครับศาลเจ้าพ่อเจ้าปู่ปากซี่นะครับนะครับอากาศก็หนาวนะครับเย็นบรรยากาศเย็นแห้งเห็นบ่ลมวี่วี่ตรงดังไฟสิงนะครับมันหนาวมันเย็นแห้งนะครับโอ้ยรูปสัญลักษณ์ของเจ้าพ่อปากซี่นะครับเนาะเจ้าปู่ปากซี่นะครับเนาะนี่นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเปิ้นนับถือนะครับบ่ว่าจะเป็นชุมชนตั้งมันทั้งง่อยเป็นก็มานับถืออยู่นี่นํานะครับเนาะชุมชนทางง่อยชุมชนบ้านมุ่งย่างมุ่งเฮานะครับทุกปีนะครับเดือน6ต้องมาเลี้ยงปูตาสำหรับคลิปนี้นะครับน้องนักล่าก็จะลงจากนะครับน้องนี่
เพื่อเฮาจะได้นำเสนอต่างๆนะครับในการเลี้ยงปูตานะครับตามกำหนดการนะครับทุกเดือน6นะครับแต่เพิ่นถือมื้อนี้วันที่4วันพุธในการเลี้ยงมาสร้างญามานะครับสังเกตอยู่ใต้ศาลนะครับศาลปู่ปู่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่นี่เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่คนจะนับถือสำหรับคลิปนี้นักล่าเฮ็ดตัวจะลงสักก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะมันเป็นแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลอีกสังเกตดีๆยืดมาตอนนี้ก็ชัดเจนกันนะครับเนาะแม่น้ำแดงไม่ทันตอนเขาเหี่ยวจิ๋วหรอน้ำแดงครับบ่เห็นจะเห็นเป็นแม่น้ำสีแดงกับแม่น้ำสีครามนะครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนมาครับนี่แล้วครับจะสีแดงบวกกับสีข้ามนะครับเนาะมันจะชัดเจนนี่ยังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงเพียงแต่ตัวนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับคำทำนายของพ่อใหญ่จำเฮานะครับเอาว่าฟังเบิ่งพอมันน้ำเป็นจังได๋คำทำนายเอาว่าเบิ่งน้ำมันเป็นเงินพอถ้วย2อย่างมันหมกคือสิปีออกกันเถียงพอน้ำหลายแม่นบ่พอปีนี้นี่น้ำหลายโอ้ฝนดีว่าสิท่วมบ้านพุ่นแล้วโอ้ห่วยฝนบ่ดีคือปี21ก็ท่วมอยู่เลยคำทำนายนะครับนี่คือข้างไก่นะครับนี่รูปข้างไก่พ่อใหญ่เป็นพ่อใหญ่จำนะครับผู้ตาใส่กันก็สิฮู้บ่อยากครับเนาะนี่คือคำทำนายนะครับบทสรุปสุดท้ายนะครับน้ำหลายนะครับสำหรับปีนี้เนาะพ่อใหญ่จำเฮานะครับนะครับกว่าจะคำทำนายน้ำหลายครับปีนี้น้ำจะท่วมบ้านอีกเพิ่นว่านะครับซ้ำปี62บ่เนาะนี่คือกำหนดการเลี้ยงบ้านนะครับเนาะชาวบ้านเพิ่นก็มาพ่อใหญ่จำเพิ่นก็มาทำนายด้วยก็ไปล้มตายอยู่กลางวัดไม่ยอมรถมันแห้งกันนี่แหละพอปีนี้เราใช้คนนี้มันตายอยู่ที่นอกคนนี้ที่พี่บทสรุปสุดท้ายตามพ่อใหญ่จำเพิ่นทำนายก็คือน้ำร้ายนะครับ น้ำอาจจะท่วมให้ท่วมหน้าได้นะครับเนาะเป็นการทำนายเนี่ยหลังจากเขาเลี้ยงแล้วเขาก็จะมารับเศษสะล้อเพิ่นนะครับเนาะก็คือไก่นะครับเขาตุ่มไปเขาก็เอ็ดแจวพากันกินเขาอยู่นี่นะครับเนี่ยนะครับบทสุดท้ายนะครับเนาะน้ำหลายนะครับคำทำนายของพ่อใหญ่จำเฮานักล่าก็จะขอลงเพียงแต่เท่านี้นะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ